สวัสดีครับวันนี้มากันช่วงเช้านะครับประมาณสักนะเก้าโมงครึ่งยามเช้านะครับเพิ่งออกกําลังกายเสร็จครับนะเขาบอกว่าอย่าออกกําลังกายกลางแจ้งฝุ่นมันเยอะผมก็ไม่สนใจแลครับนะนะครับ,นะนะรบก็วิ่งมันทั้งฝุ่นฝุ่นนี่แหละครับตายก็ตายไปนะครับเรามีนายกเราก็หวังว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นก็ไม่เห็นจะแก้ปัญหาอะไรเลย <c oughs> โทษแต่ประชาชน ประชาชนด่าตำหนิตีเตียนนายกก็บอกว่าอย่าด่าเขานะครับอืมไม่ด่านายกก็จะไปด่าใครล่ะครับนะครับพอตื่นมาแล้วก็ฝุ่นมันเยอะนะประชาชนก็ต้องด่านายกไี่นะครับเพราะนายกก็เป็นคนที่อาสามาบริหารประเทศนะคุณก็มีหน้าที่ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรต้องแก้ปัญหาฝุ่นนะคุณจะบอกว่าคุณไม่มีปัญญาได้ยังไงอ่ะอื นะครับคุณจะบอกว่าคุณไม่ยาควรจะเป็นนายกแหละว่ากันเนี่ยนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับที่อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนเรื่องฝุ่นนี่แก้ปัญหายากวันนี้ก็เป็นวันเ,เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่จะมีการนะฮะนะนะนะฮะก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบจับได้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันรับสารภาพหรือเปล่านะครับ นะฮะก็ยังยังไม่รู้นะครับว่ารับสารภาพหรือเปล่านะฮะแต่จับได้แล้วนะครับอืมอืมนะครับก็ดูวันต่อไปนะครับว่าเขาจะรับสารภาพไหมเพราะคดีนี้ขณะกระทําความผิดเนี่ยนะครับนะขณะกระทําความผิดนะฮะขณะกระทําความผิดไม่เห็นใบหน้าคนร้ายอันนี้ก็เป็นปัญหาฮะใส่ถุงมือด้วยไม่รู้มีดีเอ็นเอหรือเปล่านะฮะนะครับนะของกลาง รถจักรยานยนต์ไม่รู้จับได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องวากวาก,กันต่อไปนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันคน่อนข้างน้อยอืมนะครับนี่รายงานข่าวก็บอกว่าจับจับแล้วชายต้องสงสยัยเค้นสอบเป็นโจรฆ่าสามศพน,นะนะก็ดูกันต่อไปเขาจะรับสารภาพไหมร <c oughs> ับสารภาพก็ต้องดูหลักฐานประกอบนะฮะนี่เขาบอกว่ามีการเค้นสอบหนักในเซฟเฮ้าส์ นะครับนี่เดลีออนไลน์เขาลงนะฮะโจนอมนุษย์ยิงเหี่ยมสามศพจับได้แล้วนะนะครับตัวจริงหรือแพะ,ะพี่น้องใจเยนเ็ยนๆอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะนะฮะก็จับมาแล้วคุมตัวแล้วนะปรากฏว่าชายคนงก่าวยอมรับสารภาพว่าเป็นโจนที่ใช้ปืนเก็บเสียงบุกยิงร้านทองออรล,ล่าในห้างโรบินสันยิงใส่ผู้คนที่ขวางหน้าจนตายไปสามศพหนุ่มรปภนะครับ พนักงานร้านทองเด็ก2ขวบและบาดเจ็บสาหัสอีก4ก่อนจะวิ่งไปขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หลบหนีไปกับทอง28บาทตอนนี้อยู่ระหว่างนําตัวไปเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการถแถลงข่าวนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็โอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็โอเคเลยนะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็ถือว่าตํารวจนี่เก่งมากยังไงไงจับโจรป้นร้านทองแล้วช่วยจับสสวัยพศด,ด้วยนะครับพลังประชารัฐ นะสามดีกาจำคุก4ปีนะครับรูปประพันธ์สันฐานชัดเจนที่อยู่เป็นหลักแหล่งตำรวจยังจับไวจพ์ไม่ได้นะนะไวจพธยังจับไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อีกคดีหนึ่งคดีเอปารินาก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาฝากอีก2เรื่อง <c oughs> สอสพลังประชารัฐอีกคดีบุกลุกป่านะ <c oughs> กับคดีที่ไวพธล้มล้มการประชุมที่พัทยานะช่วยตามจับด้วยนะครับก็ฝากนะครับฝากด้วยนะครับ นะก็ดีใจนะครับได้ข่าวว่าจับได้นะนะครับคำรับสารภาพว่ากระทําความผิดในชั้นสอบสวนในชั้นจับกลุ่มนะครับไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาได้เพราะนั้นตำรวจต้องระวังนะตำรวจต้องระวังนะครับจะต้องดูนะครับมีพยานหลักฐานอื่นที่จะพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาได้หรือไม่พอถึงเวลาขึ้นศาลปุ๊บก็เป็นไงกลับคําให้การนะตำรวจอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากนะัก นะครับมีข่าวว่าจับได้แล้วก็ดีใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแพะหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงนะครับนะก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะคดีนี้โทษประหารชีวิตฆ่าคนตายโดยอ่เขาเรียกอะไรฆ่าคนตายเพื่อปกปิดการกระทําความบิดอื่นแล้วก็ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็โทษประหารชีวิตก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคนร้ายคนนี้ใช่คนร้ายตัวจริงหรือเปล่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะพิสูจน์ความจริง เจอทองไหมเจอปืนไหมเจอเสื้อคลุมไหมเจอรองเท้าไหมเจอเจอถุงมือไหมนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องเอามาพิสูจน์ความจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอพยานหลักฐานอะไรต่างๆแค่คำรับสารภาพนะก็ไม่สามารถจะอะไรได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคดีนี้ก็ต้องตูกันต่อไปนะครับเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจก็ดูกันต่อไป หัวเราะด้วยอาจารย์วันนี้พอจะหัวเราะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะนะพี่น้องประชาชนก็ก็ฝากคดีไวัยพ์หมายจับสารดีกายังจับไม่ได้เลยนะที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนดังเมืองกาแพงเพชรช่วยจับด้วยนะครับนะตำรวจแล้วก็เอปารินากรมป่าไม้ไปแจ้งความบุกลุกป่าคดีไม่คืบหน้าตามด้วยนะครับ และกล็ล่าสุดสดสนะพักร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยถูกนายนิพิษรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าเสียบบัตรแทนซึ่งการเสียบบัตรแทนนะครับถ้าเป็นสอสอถือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายนะครับถือว่าขาดคุณธรรมต้องพ้นจากความเป็นสสแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดี157ติดคุกสูงสุดถึง10ปีก็อยากจะฝากนะและก็อาจจะทําให้ งบกฎหมายงบประมาณ6 3สาดีไม่ดีเป็นโมฆะไปด้วยนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าการยกมือนั้นมีการเสียบบัตรแทนเห็นบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะโดนนิพิษกล่าวหาสองคนจริงเท,ท็จยังไงไม่รู้ฝากอนุทินหัวหน้าพักไปดูแลทำผิดมันก็ต้องพ้นจากความเป็นสอสอนะอย่าไปอุ้มกันนะครับพักภูมิใจไทยนะถ้าเป็นการเสียบบัตรแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุเลศมากนะครับพนักงานลูกจ้างเนี่ยเสียบบัตรแทนนะครับก็ถือว่า ชั่วอย่างร้ายแรงผิดข้อบังคับร้ายแรงก็ไล่ออกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสสเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายเสียบบัตรแทงก็ต้องถูกไล่ออกจากสส,สเหมือนกันครับแล้วก็ผิดมาตรา1นึ่งาจำคุกสูงสุดก็นะสิปีนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับนะครับว่ากรณีของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับที่โดนนิพิษกล่าวหาเนี่ยนะฮะอยากให้นิพิษตามเรื่องให้จบ ประธานชวนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็นะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมสสเสียบัตรแทนเนี่ยมันแย่รายงานข่าวบอกลืมไว้ไม่น่าเชื่อฮะเป็นสสขนาดนี้จะลืมไม่เป็นไปไม่ได้ครับการลงมติการลงชื่อการอะไรต่างๆเนี่ยการเอ่อเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญผมไม่น่าเชื่อว่าลืมการต่อสื้อว่าอ,อ่ลืมบัตรคาไว้เนี่ยฟังไม่ขึ้นเพราะคําว่าลืมคือขาดเจตนานะคือขาดเจตนาเข้าใจนะครับ นะขาดเจตนาก็ไม่มีความผิดทางอาญานะครับไม่ต้องรับโทษอะไรเลยบอกขาดเจตนาลืมง่ายไปง่ายเกินไปครับคุณเป็นสอสอนะคุณต้องยกมือทีลมาตราทีลมาตราเนะี่ยคุณจะลืมได้ไงไม่ลืมหรอกคุณนะตั้งใจเสียไปเลยแล้วคุณก็ไปแะไรออกไปที่อื่นออกจากห้องประชุมไปอีกคนนึงไปต่างประเทศอีกคนหนึ่งกลับพัทลุงนะครับพยานหลักฐานชัดเจนแล้วพักพวกคุณก็ไปไงกดบัตรแทน คนพวกนี้เนี่ยครับถือว่าเลวสุดๆนะเลวสุดๆไม่ควรเป็นสอสอละครับแล้วที่ฟังฟังนะผมติดตามข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกอะไรห้องประชุมสภาไม่มีกล้องวงจรปิดโอ้โหอะไรมันจะทุเรศขนาดนี้สภาไทยนะไม่ใช่สภาโจกหรือสภาโจรถ้าสภาโจรสภาโจกไปอย่างมันจะต้องไปไงปิดปิด,ปดบงับงบังนี่สภาไทยนะครับระบอบประชาธิปไตยสภาผู้ทรงเกียรติ ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับได้ว่าใครเป็นคนเอาบัตรของสสภูมิใจไทยสองคนไปไปกดไปเสียบหรือไปกดบัตรแทนลงคะแนนนะนี่สภานะครับผู้ทรงเกียรติไม่ใช่สภาโจรไม่ใช่สภาโจกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไอ้พวกผู้ทรงเกียรติไอ้พวกสสเนี่ยมันทำอะไรผิดอะไรชั่วทำไมไม่ติดคุกสรยุทธ์ยังติดคุกเลยฮะนะ ไปโกงเงินหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเนี่ยค่าโฆษณาส่วนเกินเนี่ยส่วนที่เกินอะไรแปดนาทีเนี่ยนะครับนาทีละสองแสนแปดเนี่ยสมัยที่ไปเป็นพิธีกรคุยข่าวค้นอะไรเนี่ยที่ช่องเก้าเอาเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ติดคุกหกปีกว่าหกปีกับยี่สี่เดือนอะแล้วไอ้พวกสอสอฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยที่ประพฤติชั่วช้าเร็วซามแบบเนี้ไม่พ้นจากความเป็นสอสอไอ้พวกไปกดบัตรแทนเนี่ย แล้วไอ้คนเสียบบัตรแทนไวนะ้น่ยบอกไอ้คนที่เสียบไว้บอกลืมไม่ใช่หรอกคุณตั้งใจนะการพิสูจน์เจตนาดูจากการกระทําคุณเล็งเห็นผลเลยคุณเสียบไว้นะแล้วคุณก็ออกไปเลยต่างจังหวัดเลยไปพัทลุงไปต่างประเทศพักพวกคุณที่อยู่ก็เป็นไงฮะกดบัตรแทนแล้วสภาไทยก็เป็นไงไม่มีกล้องโอ้ฟังแล้วอเนตอนาถกับระบอบประชาธิปไตยการเมืองไทยจริงๆเลยก็ก็ฝากไว้นี่เรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็มีการอะไรเห็นได้ข่าววันนี้มีการบรรจุยติขับเสรีพิสุทธิ์ออกจากการเป็นประธานการมาธิการโอ้โหเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาเป็นประธานปราบโกงประธานปราบโกงก็เป็นโคต้าฝ่ายค้านแล้วคุณจะไปยื่นคาร้องต่อประธานเพื่อจะถอดถอนเสรีพิสุทธิ์มันจะทําได้หรือมันเป็นโคต้าของฝ่ายค้านคุณไปยื่นต่อสภาเนี่ยคุณต้องการทําลายชื่อเสียงเขาแค่นั้นแน่ต้องการป่วน นะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมมองว่าการกระทำนี้ต้องการป่วนนะฮะต้องการป่วนแค่นั้นเองอะ่ะเสรีพิสุทธิ์ทำงานดีมากนะครับเขากำลังตรวจสอบการปราปโกงคุณก็เข้าไปป่วนกันมีอยู่สามคนนะตัวป่วนะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งไม่อยากกเอ่ยชื่อป่วนอย่างเดียวเข้าไปก็ยกมือค้านนน่นค้านนี่ค้านถแถลงข่าวจะปลดจะไปปลดเขาทำไมล่ะนะเขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบสอบสบรัฐบาลตรวจสอบนายก ตรวจสอบถวายสัตว์เขาอยากตรวจสอบอไปแล้วก็ปล่อยเ็าตรวจสอบทนายกคิดว่าถวายสัตว์ไม่ผิดก็ไปพบเขาก็จบเลยเจอกันครั้งเดียวก็จบนะจะไปเล่นเกมแห่งศักดิ์ศรีอะไรมากนักแลวนี่จะไปร้องปลดเสรีพิสุทธิ์ไม่มีใครเขาปลดหรอกครับเจ้านายมันเป็นโคต้าฝ่ายค้านประธา,านปราบโกงเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการในการทําลายชื่อเสียงแล้วก็สร้างความปั่นป่วนสร้างทําให้เสรีพิสุทธิ์โมโหพอโมโหแล้วก็ไปด่าว่าเสือก สบทคำหยาบออกมาผมก็บอกพี่เสรีนะครับว่านะอย่าไปบ้าจี้ตามมันและอย่าไปโมโหอย่าไปใช้คำหยาบพอใช้คำหยาบก็เข้าทางมันเลยมันก็หาว่าด่าผู้หญิงว่าเสือกนะไม่ใช่สุภาพบุรุษนาแกนาเก้อะไรก็ว่าไปใจเย็นๆครับพี่เสรีเชื่อผมน้องเดยชาฝากไว้ใจเย็นๆทุกอย่างพี่ทําดีแนละ้วแต่พี่อย่าโมโหง่ายไอ้พวกนี้มันจะยั่วพี่มันจะป่วนพี่ทุกวันพี่ต้องใจเย็นหายใจลึกๆเชื่อผม นะผมติดตามพี่ตลอดนะทําดีไว้นะอย่าไปกินกล้วยกินอะไรละพี่เสรีนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับนี่ก็คือปัญหาเรื่องการเมืองส่วนปัญหาเรื่องการยุบพักอนาคตใหม่นั้นนะทุกวันนี้ก็เป็นไงฮะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะสารรัมนูนตัดสินสั้นๆชัดเจนให้ความเป็นธรรมกับคู่ความว่านะพฤติกรรมของอนาคตใหม่ธนาธรปิยบุตรไม่ได้เป็นการล้มล้างสถาบันแต่อย่างใดนะครับนะผมไม่อยากให้นะ คนในสังคมหรือนักการเมืองเอาเรื่องสถาบันมามาเป็นเหตุในการขัดแย้งมันจะทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นในบ้านเมืองส่วนข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่มีคําว่าระบอบพระชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ไปแก้ไขก็จบก็ให้กรกตก็ทําไปเรียบร้อยนะข้อบังคับก่อนที่อนาคตใหม่เขาตั้งพรรคก็ต้องไปให้นายทะเบียนตรวจสอบก็นายทะเบียนตรวจสอบแล้วมันโอเคก็ผ่านแล้ววันนี้จะมาแก้ไขอะไรไงก็ว่ากันไปนะครับ นะมันหาเรื่องหาราวกันนะฮะนะนะครับอนาคตใหม่เขาก็มีอุดมการเขาชัดเจนก็ไม่ได้ล้มเจ้าล้มอะไรต่างๆแต่พวกนั้นก็จะพยายามนะเอาสถาบันมานะเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสถาบันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนทุกคนเราไม่ควรจะเอามาพูดถึงเลยเรื่องสถาบันนะครับนี่ฝากไว้ผมเองไม่ไม่เคยพูดเรื่องสถาบันเพราะว่าพราะองค์ท่านนั้นอ,อยู่สูงสุดเป็นที่เคารพสักการะ ผมจบเนติบัณฑิตก็รับประกาศธีบัตรเนตินบัณฑิตจากในหลวงรัชกาลที่สิบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปร,รองประธานรุ่นเนติบัณฑิตนะสมัยหนึ่งไม่ต้องบอกสมัยไหนแล้วกันนะครับเพราะนั้นก็อย่าเอาเรื่องสถาบันมาเป็นเกมทางการเมืองอ้างว่าอนาคตใหม่ล้มเจ้าอ,อนาคตใหม่ไม่เอาสถาบันอะไรต่างๆนะครับอย่าเอามาพูดเลยครับนะครับ,นะรบพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองนะครับอย่า,อามาพูด นะครับการเมืองก็ดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แต่ก็มีข่าวทํานองว่าพรรคฝ่ายค้านบางพรรคก็ไปเจรจาจะร่วมรัฐบาลผมว่ามันทุเลศช,ชิบหายเลยนะถ้าเกิดฝ่ายค้านไปเจรจาร่วมรัฐบาลนะสมัยหน้าก็คงไม่มีใครเลือกพวกคุณแล้วนะนะได้ข่าวมาแบบนั้นเหมือนกันนะนะตอนนี้ประชาชนก็กเริ่มด่าทํานองเหมือนว่าเ ไปจับมือกับพลังประชารัฐคราวนี้การจับมือกับพลังประชารัฐมันมี2อ,อย่างคือหนึ่งเข้าไปร่วมรัฐบาลเต็มๆเลยแต่คราวนี้ร่วมรัฐบาลเต็มๆก็ต้รู้ว่าประชาชนเขาจะเอาไหมไอพ้พรรคใหญ่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเขาไม่เอาก็จบกันเลยวันนี้นะครับก็ไปแลกเปลี่ยนเรื่องคดีความเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นเรื่องผลประโยชน์กลับอีกกรณีหนึ่งคุณเป็นฝ่ายคา้านแต่คุณไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่สมควรจะโดนไว้วางใจเช่นสามปประยุทธ์นะปอกอนุพงษ์ แล้วก็ป้อมเนีเนี่ยสามคนเนี่ยเนี่ยประวิทยเนี่ยอย่างนี้มันก็อสอบไปในแนวเขาเรียกอะไรหัวกับรัฐบาลนี่พี่น้องประชาชนเขาว่านะเพราะฉะนั้นคุณต้องอธิอภ,อภิปรายไ,ไว้บางใจนายกนาประยุทธ์นายกประยุทธ์บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกอนุพงศ์นะครับโดยทั่วไปก็ต้องต้อง,อ,งอภิปรายคนสําคัญสําคัญแต่ครนี้พักฝ่ายค้านตอนนี้เริ่มไม่ยุ่งไปยุ่งกับรัฐมนตรีแบบกิ๊กก๊ก นะนะไม่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการออกอาการว่าเอ๊คุณจะไปหัวไปร่วมมือกับรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้พี่น้องในประชาชนเขาก็มองนะว่าเอ๊มันออกอาการแบบนี้ไปหมดแล้วก็อยากจะให้พักการเมืองของไทยโดยเฉพาะฝ่ายค้านะมีอุดมการบ้างนะนะอย่าไปเห็นแก่เงินอย่าไปเห็นแก่ตำแหน่งอย่าไปเห็นแก่อำนาจมากเกินไปนะครับนะนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่าอำนาจไม่ยั่งยืนต้องมีอุดมการไว้ เนี่ยอย่างอนาคตใหม่เขาไมมีแววเลยที่จะไปร่วมรัฐบาลเลยนะเขาก็จะจะ,จะเป็นไงจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวตรวจสอบรัฐบาลเหมือนผมเนี่ยผมตรวจสอบรัฐบาลนะครับตรงไปตรงมานะครับนะตรวจสอบตรงไปตรงมาจน youtube หมุนแล้วตัวเนี้ย u t u b e ผมตอนนี้เล่นไม่ได้เลยเนี่ยกำลังดูว่าจะทํำยังไงนะฮะต้องมาจัดรายการเฉพาะ Facebook อย่างเดียวนะครับนะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันคิดว่า youtube ทนายคลายทุกเนี่ยไม่ได้เลยหมุนอย่างเดียวนี่แก้ปัญหาไม่ได้ นะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมารบกวนสัญญาณแต่ Facebook ของเราก็ยังดูได้นะฮะตอนนี้คนดูกับ5 5 0 0คนก็ถือว่ามากพอสมควรก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะ f a c e b o o k อาจารย์เดชาก็กดนะฮะทนายคลายทุกนะครับกด f c e e o o o นะกดติดตามเอ่อกดคอมเมนต์กดถูกใจกดซีเฟิร์เห็นก่อนพออาจารย์มาปุ๊บก็เห็นเลยกดซีเฟิร์ก็จะให้ความรู้กันกับประชาชนนะครับอ่ะ ก็นะวันนี้ก็จวหัวกันไว้ก็เรื่องที่ประชาชนควรรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการไปแจ้งความและคดีไม่คืบหน้าวันๆมีคนมาหาผมเยอะวันนี้น่าจะประมาณสิบลายครับไปแจ้งความโรงพักแล้วคดีรถชนไม่คืบหน้านานะเออคดีรถชนกันไม่คืบหน้าจากไฟถูกเป็นผิดอะไรต่างๆเนี้ยก็มีคนเข้ามาหาผมเยอะก็ใครที่อยากจะให้ทําหนังสือสอบถามเร่งรัดคดีก็เข้ามาได้ เบอร์โทรก็ศ okay. ู9ย์สอง0กห้า็ดก็โทรมานัดหมายนะ0ู9 4 8 5 7 0 0้าาจะทำสื่อเร่งรัดนะเร่งรัดตำรวจผู้กำกับนะไปร้องเรียนเขตไม่คืบหน้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมไม่คืบหน้านะเอาเบอร์มาเดี๋ยวอาจารย์ก็จะช่วยคุยให้นะครับช่วยติดตามเรื่องราวให้วันๆเยอะแจ้งความไม่คืบหน้าเชยไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจนะกลับรับไปเป็นหลักฐานทำให้คดีขาดยุความเสียหายนะ หเดือนแปเดือนไม่คืบมหน้าพนักงานสอบสวนให้ไปหาหลักฐานเองให้ไปหากล้องวงจรปิดเนี่ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทำหนังสือติดตามเรื่องราวให้นะเบอร์ของสำนักงานก็02-948-5700ก็ 0, นะครับนะก็ฝากไว้นะฮะนะอาจารย์ก็มีอะไรที่ช่วยเหลือประชาชนได้ก็ได้แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปออกทีวีนะเมื่อสักครู่นี้ก็มี สถานีโทรทัศน์โทรมาชวนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปออกเพราะว่าก็ติดไลฟ์สดนี่แหละครับนะฮะติดไลฟ์สดนี่แหละครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับ f c เรามากกว่าที่จะไปออกทีวีออกทีวีก็งั้นๆคนดูเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงนะนะครับอาจารย์ก็จะมาเน้นไลฟ์สดให้ความรู้กับประชาชนอยากรู้อะไรก็เต็มที่นะครับเข้ามาก็ทําหนังสือร้องเรียนนะมีเรื่องทุจริตมีอะไรต่างๆก็ส่งมาอินบ็อกหรือเข้ามา อะไรที่มันไม่เป็นธรรมเอาเข้ามาก็จะท,ทําหนังสือร้องเรียนอะไรให้คดีไม่คืบหน้านะร้องเรียนไม่คืบหน้าถูกกันแกล้งนะอะไรก็แล้วแต่เอามาเลยนะครับอืนักลบด่านเถื่อนที่โดนกระทืบที่คลอ,อ,องตันพระขนงอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับนักลบด่านเถือนเนี่ยนะครับการทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานตํารวจสามารถทําได้แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่ไปขัดขวางการจับกุมไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ไปจับผิดจนเกินไปไม่ไปละเมิดสิทธิ์เขามากไปนั่งไล่สดตรงด่านเน,นี่ยนี่อันนี้ไม่สมควรอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะมันเกินไปอ่ะนะคุณไปนั่งคอยจับผิดเขาทำงานอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเราทำงานมีคนมานั่งจับผิดเรารู้สึกไงมันไม่ดีนะก็ฝากนักรบด่านเถื่อนว่าการไปนั่งจับผิดตำรวจอะไรแบบนี้ตามที่เป็นข่าวแล้วก็มีการโดนกระทืบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะว่า พอมันมีการกระทืบหนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปก็จะมีแล้วก็ไม่ต้องหวังหรอกครับนะนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปหวังนะครับว่าตํารวจจะจับคนร้ายได้นะผมบอกแทนตํารวจเลยนะฮะในฐานะที่รู้จรู้จักตารวจเยอะแล้วก็เป็นบกนิติสารตํารวจเนะี่ยคือโอกาสในการจับคนร้ายแบบเนี้หายยากนะแล้วยิ่งเป็นพวกต่อต้านตํารวจโดนกระทืบเนี่ยโอกาสจับคนร้ายในแทบจะไม่มีเลยอทําใจได้เลยแล้วก็ระมัดระวังนะครับไปไล่ตรงด่านเนี่ย นะมันไปทําให้ตํารวจเขามีความรู้สึกไปจับผิดเขาเกินไปอะ่ะนะอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันเสี่ยงนะนะพอมมีกระทืบหนึ่งลายลายที่สองก็มาผมกลัวมันจะหนักกว่านั้นเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนกับผู้กองวัชรินก็ถูกยิงตายหน้าบ้านแล้วก็ตํารวจก็จับคนร้ายไม่ได้นะนะการต่อต้านตํารวจเนี่ยเอาเฉพาะเเคสไหนที่ตํารวจทําผิดดีกว่าถ้าตํารวจไม่ทาผิดเนี่ยคุณอย่าไปเที่ยวไปหาเรื่องหาราวเลยนะ ไปไล่สดหน้าด่านนี่เสี่ยงและคุณอย่าไปเชื่อนะทนงทนายใครตะใครต่างๆนักกฎหมายเนี่ยบอกว่าทําได้ทําได้นะถึงเวลาคุณโดนมาทืบคุณเจ็บเองนะไม่มีใครช่วยคุณหรอกนะสู้คดีกับตารวจเนี่ยไปด่าตํารวจเนี่ยตำรวจขอดูบัตรประชาชนเนี่ยที่ศาลตัดสินมาเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะ,ะกุมภาปีที่แล้วก็เขาขอดูบัตรประชาชนไม่ให้ดูไปต่อสู้ขัดขวางศาลก็จําคุกหกเดือนแต่รอการลงโทษแล้วมันคุ้มอะไรอ่ะ ตำรวจขอดูบัตรก็ให้ดูบัตรตำรวจขอตรวจค้นก็ก็ให้เขาตรวจค้นจะมีอะไรล่ะครับนะฮะถ้าเรากลัวเขาจะยัดยาบ้ายาเขาก็ค้นค้น,นตำรวจซะก่อนแล้วก็ใช้มือถือถ่ายก็จบไปขัดขืนก็ติดคุกอีกก็มีต่อสู้ขัดขวางอะไรอีกไปทําร้ายร่างกายตํารวจก็ติดคุกเอาหัวโขกก็จําคุกนะอย่าไปหลงเชื่อครับมีนักกฎหมายหลายคนบางคนก็ไปออกทีวงทีวีไปเสียมสอนยุยงส่งเสริมให้นะ ต,ต่อต้านตำรวจเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะครับเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมให้คนเคารพกฎหมายนะครับแต่ถ้าตำรวจคนไหนเนี่ยอ่นะฮะนะครับตำรวจคนไหนนะครับที่เขาเรียกอะไรที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยนะครับอ,อ่านั้นนะทาผิดกฎหมายเนี่ยอันนั้นก็ว่าเปเรื่องๆนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นักลบนักอะไรทั้งหลายนะครับ ส่วนใครที่ไม่พอใจในในการจัดรายการของผมนะฮะไม่ต้องมาติดตามผมนะครับผมไม่ได้จ้างคุณมาหรือบังคับคุณมาะนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกผมมาเลิกติดตามคุณไม่ติดตามผมก็เชิญไปไกลๆนะครับผมไม่ได้สนใจพวกคุณผมสนใจเฉพาะพวกที่เคารพกฎหมายเพจทนายคลายทุกข์ไม่ใช่เพจที่นะ,ะเพจที่มานั่งต่อต้านตำรวจวันๆไปนั่งไลฟ์สดตามด่าน หาเรื่องตำรวจอันนั้นผมผมผม,ผมไม่ผมไม่สนใจผมไม่เกี่ยวข้องและใครไม่อยากตามผมก็ไม่ต้องตามนะเออนะครับคลิปเสียงตำรวจอาจารย์ฟังหรือยังครับอ่าคลิปไหนครับมันเยอะแล้วกันครับเออนะครับนะก็มีหลายคนเนี่ยไม่ชอบนายกก็มีนะฤทธิชัยบอกติดตามตลอดชีวิตนะนะครับคือตำรวจทำผิดตำรวจเลวตำรวจยัดยาบ้าตำรวจตั้งด่านเถื่อนอันเนี้ยโอเค คุณไปดําเนินคดีแต่ไม่ใช่เขาทํางานอยู่คุณก็ไปบอกว่าเฮ้ย mm. ข้างหน้ามีด่านข้างหน้ามีด่านนะตายโจรเจนินก็หนีไปหมดเนี่ยเด็กวงเด็กแว้นจับไม่ได้เลยเ mm. ข้าใจนะครับอ่านะหลายๆคนบอกติดตามตลอดผมตรงไปตรงมานะครับผมไม่ได้เกงใจนักลบด่านเถื่อนด่านอะไรหรอกครับได้ข่าวว่าจับโจรปล้นร้านทองได้แล้วข้อที่จริงเป็นยังไงครับก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะว่าจับได้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากนะักเป็นแค่รายงานข่าวนะ นะการจับกลุ่มเป็นแค่ขั้นตอนเริ่มต้นนะเป็นแค่ขั้นตอนเริ่มต้นของการดําเนินคดียายาเท่านั้นอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรจับมาเสร็จเขาสู้คดีคุณมีหลักฐานหรือเปล่านะหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันว่าเขาปล้นล้านทองเพราะหน้าก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นเนี่ยนะครับเพราะนั้นตํารวจต้องหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หาพยานบุคคลมายืนยนันได้ธงได้ทองอะไรหรือเปล่าเอามาประกอบนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับคดีพวกนี้นะครับ อ่าเอ่ออะไรหัวเราะหน่อยครับอาจารย์นะครับนะนะครับมีอะไรก็คุยกันตรงไปตรงมา Love Future Forward Party รักพักอนาคตใหม่ก็เช่นกันครับผมก็ชอบอนาคตใหม่นะฮะนะครับแล้วก็ชอบฝ่ายค้านนะแล้วก็ชอบสอสทุกคนไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลที่เป็นคนดีนะนะไอ้พวกเสียบบัตรแทนไอ้ทุเรศพวกนี้ผมโคตรเกลียดเลย แล้วก็ไอ้สสประเภทบุกลุกป่านี่ผมก็ไม่ชอบเห็นคลิปปารีนาเมื่อวานหรือยังที่ทะเลาะกับเจ้าของโรงงานที่ราชบุรีเห็นแล้วครับก็ด่ากันไปด่ากันมาคุณปาลีนาแกก็เป็นคนไม่กลัวใครอยู่แล้วในบุคลิกแกแกก็ค่อนข้างจะไม่เกรงกลัวใครแกเถียงกับเจ้าของโรงงานทํานองว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยทาความเดือดร้อนในชาวบ้านแกมาทําหน้าที่ในฐานะสสของชาวบ้านเท่าที่ฟังจากคลิปนะก็พูดกันตรงไปตรงมา แต่คาพูดแกค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยพูดไปถ่ายคลิปไปแล้วก็ด่าเจ้าของโรงงานปากเหม็นเจ้าของโรงงานก็บอกว่าเธอก็เหม็นเหมือนกันก็ด่ากันไปด่ากันมาเธอก็เป็นคนที่ไม่ลดลาววาสอกเป็นบุคลิกของปารินาอยู่แล้วนะนะครับนะก็ว่ากันไปนะเวลาติดตามข่าวนําเสนอข่าวสารปารินาผมก็ตรงไปตรงมานะนะผมจะด่าเฉพาะเรื่องที่เธอทําผิดกฎหมาย นะครับแต่เรื่องไหนเธอทํางานก็ว่าไปตามคลิปนะ่ะเธอเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วก็ไปด่าเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานก็ด่ากันไปด่ากันมาแต่ว่าเธอค่อนข้างจะพูดจารุนแรงสักหน่อยเพราะเป็นบุคลิกของเธอว่ากันไปจับโจรได้เป็นคุณครูนะเป็นครูเสือกเป็นโจรน,นะนะครับโรงเรียนไหนวะเนี่ยครูเป็นโจรเนนะี่ยบนร้านทองเนี่ยวันดีคืนดีเดี๋ยวทะเลาะก,กับนักเรียนก็ปืนยิงตายเนี่ยนะครับอ่ ชอบอนาคตใหม่แต่ตอนนี้อยู่อนาคตเก่าอ๋อไม่เป็นไรครับคดีปารีนาเรื่องค้าอาวุธเมื่อไหร่ตัดสินเมื่อไหร่ครับโอ้ไม่ทราบเลยไม่มีรายงานเลยนะครับชอบอาจารย์ตรงไปตรงมานี่แหละชาย,ยาคดีจ่านิวครับโอ้เจ็บตัวฟรีจับไม่ได้หรอกใครต่อต้านรัฐบาลใครต่อต้านเจ้าที่รัฐไม่มีทางไม่มีทางจับได้หรอกเชื่อผมสสกลางฝ่ายหญิงอ่นะครับว่ากันไป นะครับว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเอฟซีคลองหลวงนะครับก็รายการเราก็ให้ความรู้กับประชาชนจะขับท่านเสรีทําได้ไหมผมว่าทําไม่ได้หรอกเข้าสภาไปก็อย่างมากมันก็ไปหลอกด่าเสรีพิสุจน์แค่นั้นเนีะนะหลอกด่าในสภาว่าเป็นคนเลวพูดจาหยาบคายด่าคําว่าเสือบบ้าอํานาจนะอะไรต่อะไรมันก็ไปด่าเสรีแค่นั้นแหละหลอกด่าในสภา นะครับสุดท้ายลงมติกับเสรีรก็อยู่ยาวเชื่อพี่เสรีรแกวีระบุรุษนาแกอยู่แล้วอาจารย์ไม่หัวเราวแสดงว่าไม่ใช่อาจารย์ตัวจริง <c oughs> <c oughs> เออช่วงนี้สุขภาพไม่ไปดีนี่บอกตรงนะนะครับอืมเออไหนบอกปารินาจะไม่รอดนะนะครับก็ไม่รอดหนะครับนะไม่รอดแน่นอนนะครับก็รอปิดสมัยประชมประชุมก่อนแล้วเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาผลก็ตามเรื่องจากตำรวจอยู่นะครับ ไม่รอดครับไม่ต้องห่วงนะครับนะวันก่อนผมได้คุยกับท่านรองอธิบดีอายการภาค7ท่านหนึ่งเอซีเรานะครับจา,าจบจบนิวเสดอาเจ็บจานิวเสแดงก็ตายฟีเจ็บฟีตายฟีนะครับศีละก็กลางก็ธรรมดาศีละปรบรีนาเขาก็กลางกลางเพราะกันบุคลิกเขาอะจากหาดใหญ่นะฝุ่นรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างไรปิดโรงเรียน <c oughs> โอ้ย อพอทำผิดลูกพี่ออกมาช่วยนะครับท้าทายรัฐบาลเหมือนท้าทายอำนาจมืดอ๋อนะครับท้าทายเข้าไปรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำไม่ดีท้าทายไม่ต้องกลัวนะแต่อย่าไปใส่ร้ายอย่างรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยผมมีพากวิจารณ์ทุกวันเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานฝุ่นเยอะไม่มีปัญญาแก้นะครับภัยแล้งไม่มีปัญญาแก้อันนี้ มันเป็นเรื่องจริงเราไม่ใส่ร้ายถ้าใส่ร้ายอาจโดนกระทืบนะครับแต่พูดตรงไปตรงมาพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้ว่าอะไรยกเว้นใส่ร้ายเขานะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอ่อเรื่องไปถึงศาลไม่รอดครับนะปารีนาเขาว่างันนะกลัวจะนะครับท่านเสรีเป็นคนเดียวใช่ไหมที่กล้าที่จะล้มรัฐบาลได้ใช่ใช่ใจถึงหน่อยนอกนั้นก็ดูดูแล้วเหมือนจะรอ,อ,อเข้าไปร่วมรัฐบาลทั้งนั้น,นเดี๋ยวนี้นะครับ นะตอนนี้ฝุ่นเต็มไปหมดนะครับอืมนะครับนะคนดูของเราก็ประมาณสามพันห้าร้อยคนตอนนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์ครับนะช่วยกันแชร์นะรัฐบาลวิจารณไ,นะนะนะได้นะครับนะนะวิจารณได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับวิจารณ์ไปเลยครับอืมนะฮะ มีรายงานข่าวล่าสุดเขาบอกว่าตำรวจพัทยาซ้อมแผนจับโจรล้นล้านทองการันตี15นาทีจับได้มีตำรวจพัทยานะอย่าโมมากนะครับนี่ดูข่าวเนี่ยการันตีเลยถ้ามีเรื่อง15นาทีจับได้ขอให้มันจริงนะครับนะถ้าโม้แล้วทําไม่ได้มันจะหมานะครับตำรวจนะตำรวจอไหนทําไม่ดีผมก็ด่านะโมมากผมก็ติจริงนะธรรมดาแต่ใส่ร้ายตำรวจผมไม่เอานะนะ นะครับรายงานข่าวเพิ่มเติมเขาบอกว่าโจรป้นร้านทองที่จับได้เป็นอดีตผู้มุางในการโรงเรียนเจ้าตัวรับสารภาพแล้วโอ้โหนี่เป็นพอโรงเรียนนะแล้วทําไมนะพูดหยาบๆยาบมึงชั่วขนาดนี้วะมึงเป็นครูนะแล้วไปฆ่าเด็กสองขวบโอ้โหไปดีตนะครับอดีตพออโรงเรียนนะโอ้โหอะไรของมันวะเออนะครับพอบอตอ,อสอบ โจรป้นร้านทองเองรร้านทองเองรอ,รอ,อ,งรอถแถลงข่าวอืมฮึมใช่ตัวจริงนะครับหวังว่าเป็นงั้นนะนะเป็นครูนะฝุ่นเยอะมาจากคนตกงานเยอะเลยเตะฝุ่นทำให้ฝุ่นเยอะเออดีนะเข้าใจพูดนะโจสปอร์ตไลท์เป็นคนอย่างไรครับก็รู้จักกันดีครับ เขาก็เป็นคนแบบสไตล์ผงผางโวยวายตรวจสอบอำนาจรัทอะไรทํานองนั้นอะ่ะก็รู้จักกันดีนะแต่การทํางานของผมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะโจเขาก็โวยวายตรวจสอบตํารวจอะไรเนี่ยงั้นลงพื้นท้องพื้นที่อะไรแนวนั้นอะ่ะก็รู้จักดีนะถ้าใครมีปัญหาหรืออะไรกับเขาก็ติดต่อได้ผมช่วยคุยให้ได้นะอืม เบาบาดานบ่แล้วหกล้านไม่มีจริงนะครับอย่าไปเดี๋ยวนั่นนะไม่มีจริงนะภูมิใจไทยงานเข้าทีมกฎหมายสภาชี้ชัดนี้พิษแฉ่เสียบบัตรแทนาการโหวตงบประมาณหกสามเป็นเรื่องจริงภูมิใจไทยจะทําไงนะครับไอเรื่องเสียบบัตรแทนนี่โคตรทุเลศเลยนะผมบอกเลยโคตรทุเลตเลยนะฮะอืมอืมนะ อยากจะดูหน้าอดีตผู้อุนในการโรงเรียนเป็นครูเนี่ยแล้วปล้นล้านทองแล้วฆ่าคนจํานวนมากเนี่ยนะน,ะ,นะประชาชนเขาอยากจะถามว่ามึงทําไปเพื่ออะไรมึงแกปล้นก็ปล้นไปแล้วมึงทําไมต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายขนาดนั้นไอหอกหักมึงฆ่าคนไม่มีทางสู้อืมนะเลวสุดๆนะถือว่าเลวสุดๆเลยอ่ะอืม นะครับเนี่ยก็เต็มหน้าฟีดไปหมดนะ,ะนะครับก็ใครมีอะไรก็โทรศัพท์มาคุยได้นะครับนะสํานักงานก็มีเบอร์0294857.00หนะหลายๆคนก็ยังไม่ไม่รู้ว่าไอคนที่โดนจับเนี่ยนะนะมันเป็น เขาบอกอะไรเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าไอ้คนป้นร้านทองเป็นครูผู้มุในการโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีเบื้องต้นรับสารภาพอืมนะเบื้องต้นนะเออเออก็ดูกันต่อไปนะ,ะว่ามันจะอะไรยังไงนะอืมศรีสุวรรณนักร้องอาชีพบ,บอกอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลาออกได้แล้วอืม,อม ผมว่ารัฐบาลน่าจะลาออกนะอธิบดีไม่มีอำนาจอะไรอะส่งค่างวดลดช้าไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยอ๋อคิดได้อยู่แล้วผิดนัดก็ต้องคิดได้สัญญาเขาเขียนไว้ชัดคิดได้ทั้งดอกเบี้ยเบี้ยปรับล่าช้าค่าทวงนี้คิดได้หมดยกเว้นค่ายึดรถครับนะครับอืมนะครับเนี่ยเขาจะตอนนี้ก็มีอย่างเดียวนะ่จับไอ้เอกจนป้นร้านทองอะ่ะใครๆก็อยากดูหน้าแล้วก็ถามว่ามึงทําไมต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์ นะมึงได้ทองเทิงอะไรไปก็พอแล้วทําไมต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์นี่คือคําถามนะครับแล้วก็จับปโจรป้นร้านทองได้แล้วเมื่อไหร่จะจับสสวัยพศพลังประชารัฐครับทําไมมันจับยากไงหรือมันมีเส้นนะนี่ประชาชนเขาถามนะแล้วก็จับไอคนเสียบบัตรแทนด้วยนะนะนะเนะนี่ยพักร่วมรัฐบาลเสียบบัตรแทนอ่ะ สอนละยุดถึงเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วเป็นโลกอื้อเลยก็ติดคุกไปครับรวยแค่ไหนก็ติดคุกเก่งแค่ไหนโกงก็หมดอนาคตอ่ะสุดท้ายชีวิตเราอืมอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าฝุ่นในกรุงเทพไม่กระทบสุขภาพไม่ต้องใส่หน้ากากนะนะจริงเลยวะแล้วก็การือบอกเลือดกำเดา ไหลามาโชว์เป็นการดรามา่าอืมเอา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 พูดไปเดี๋ยวก็งานเข้าเราทิพดีเลยนะอืมอืมพูดแบบนี้จะงานจะเข้านะท่านอาทิตย์ดีนะนะใครๆเขาก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นกันท่านมาพูดว่าเขาดราม่าเนี่ยท่านก็ระวังนะเขาจะด่ากันเละโซเชียลนะอืมนะครับคุยกันสบายๆนะครับ แล้วนี่เห็นได้ข่าวว่าเขาจะส่งลูกของสอส,อสอวัยพศลงกำแพงเพชรเนี่ยจะมีคนเลือกไหมเนี่ยอ่านะคะับสบายๆนะครับอืมอืมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็คุยกันนะเราก็มาเช้าบ้างเย็นบ้างอะไรต่างๆนะอืม แชร์ให้แล้วครับอาจารย์คุณจตุพลขอบคุณมากครับเห็นหน้าในเพจอีจันดูยังหนุ่มอายุสามแปดเองไม่หนุ่มอยู่แล้วครับนะเนี่ยพี่น้องก็บอกว่าไม่กล้าจับสอสรัฐบาลไวพศไอ้คนเสียบบัตรแทนเนี่ยทำไมไม่จับไม่ดำเนินคดีอืมพี่น้องประชาชนก็ถามือมืออม อืม,อมนะครับมีคำถามอะไรก็ถามมานะเอเราเป็นเพื่อนฝูงกัน Facebook เราก็จัดเราไปเรื่อยๆไม่ต้องมีประดงประเด็นมากเอ๋ปารีนาเมื่อ,อไหร่จะเข้าคุกเนี่ยทุกคนก็อยากให้เอ๋เอติดคุกต้งนั้นเลยคดีบิลลี่ไปถึงไหนแล้วก็ยังเงียบๆอยู่นะอยู่ที่อายการครับนะครับขอทานออนไลน์ผิดไหมผิดอยู่แล้วกระบีก็มา อยากให้อาจารย์รับสายรายการสดบ้างอ๋อได้ได้ได้ได,ได้อยากจะให้รับสายรายการสดได้ได้เดี๋ยววันไหนก็บอกแล้วก็ให้เปิดสายดีนะได้ครับอืมแชร์แล้วนะครับพิษสมัยอ๋อถ้าคนในรัฐอะไรทํำชั่วอ๋อ,อการจะนะบ,บุรีมากันทั่วนะอืมก็มีอีกข่าวนึงไอ้หนุ่มเป็นยาโทไปร่วมเพศ โชในมหาลายัยเกษตรไอ้พวกนี้มันก็บ้าโลกจิตนะไอชิบหายกการศึกษาปัญญาโทนะนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปร่วมเพศในมหาลาัยโชแล้วก็เอาไปขายตามเว็บโปทําไมการศึกษาเนี่ยจบวิศวงวิศวะมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เป็นคนดีบ้างเลยหรือไงเนี่ยคนพวกนี้นะแย่ yeah. อืมเห็นแล้วก็เอือมลอากับพวกนี้เลยนะครับ ม,มีคนถามคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวขอญาตดูนะสบายสบายนะครับใครว่างๆก็ดูใครต้องทำงานก็ไม่ต้องมาดูสอนยุธติดจริงกี่ปีก็ติดยาวนะครับเป็นคดีทุจริตในการพระราชทานอภัยโทษนี่ลลำบากครับบอกได้เลย,เ,ลยเป็นการโกงเงินหลวงเนี่ยติดติดนานสอลยุทธนะนะติดนานไม่ต้องห่วงนะฮะบางบ่อบางบัวชอบอนาคตใหม่ อาจารย์มีเพื่อนอยู่นนทบุรีบ้างไหมครับก็มีฮะเยอะแยะเพื่อนฝูงจับคนเสียบบัตรแทนไม่ได้ก็เอาหัวหน้าพักมาติดคุกแทนเออดีวยอืมนะเปรมชัยติดคุกหรือเปล่าครับยังครับตอนนี้ประกันตัวนะเปรมชัยสรยุทธติดคุกเนี่ยดีแล้วครับจะได้แดงให้เห็นว่าคนรวยก็ติดคุกได้เปรมชัยวันหน้าก็ติดคุกได้การจับสอนยุธติดคุกเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมผมเห็นด้วยคนระับ เก่งกับโกงคนละเรื่องไปคนละทางนะอย่าไปรวมกันนะบางคนบอกโอ้เสียดายสรยุทธเป็นคนเก่งเฮ้ยไอเรื่องฝีมือกับเรื่องโกงคนละอย่างนะอย่าไปสนใจแม่งนะอืมฝ่ายรัฐบาลทำผิดจะดองเรื่องไว้นะคดีไม่ไปถึงศาลอืม ผมเพื่อนโจ้แชร์แล้วครับอาจารย์นระลงครับผมกับโจก็เพื่อนกันครับเมื่อสองวันยังคุยกันอยู่เลยนะคุยกันอยู่นะโจก็เป็นคนผงผางอะ่ะอีกไม่นานเขาก็ลงสมัครนายกอบจอภูเก็ตนะโจนะเขาคาดหวังจะได้สักสองหมื่นคะแนนเป็นรองนายกอบจอวันข้างหน้าก็จะเห็นโจเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะโจสปอร์ตไลท์นะนะครับฟังอาจารย์ตั้งแต่เอ็มจนถึงทุกวันนี้สุภาวรรณ AM1053 ึ่ AM กองทัพบบกตอนนี้ผมเลิกจัดแล้วนะครับนะอเมริกาก็แชร์นะฮะอืมเสียบบัตรแทนทำให้กฎหมายงบประมาณโมฆะไหมมันก็เสียวๆอยู่นะเสียวๆอยู่ไงทเทียบเคียงกับที่ผ่านมานะเพราะว่าสอสอมันไม่ได้กดจริงอะ่ะมันมีคนไปกดแทนอะ่ะนะนะนี่ก็ความชั่วของสอสอไทย อาจารย์จะลงสอสอไหมครับยังไม่เคยคิดเลยครับมานั่งอยู่หน้าจอยอย่างนี้ดีแล้วครับเปรมชัยรวยมากติดคุกไม่ได้ผมว่าติดนะไม่น่ารอดอ่ะหกปียี่ี่เดือนทำไมไม่บอกแปดปีตอบสั้นๆเพราะมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับยี่สิบสี่เดือนเท่ากับสามร้อยหกสิบวันนะแต่สองปีเท่ากับ 365วันบวก365วันเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็น2ปีสารยุท์ต้องติดคุกเพิ่มอีก5้ถึงหวันเข้าใจนะถ้าเป็นเดือนคิดแค่30วันถ้าเป็นปีเอาตามปฏิทินเป็นไปตามมาตรา21กฎหมายอาญากัญชาเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าก็ดีแต่โมยอย่างเดียวก็หลายๆคนก็แชร์ให้แล้วนัดตาชาก็แชร์ อาจารย์พูดตรงชัดเจนแน่นอนครับไม่ต้องไปสนใจเราไม่ทําผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวสนธิติดไม่นานยี่สิบปีติดแค่สามปีถูกต้องครับนะแต่กรณีของสนธินั้นเป็นเรื่องของโกงบริษัทแต่ไม่ใช่โกงสถาบันการเงินก็เลยได้รับการพยโทษลดโทษพักโทษแต่กรณีสรยุทธโกงหน่วยงานของรัฐยากในการได้รับการลดโทษเร็วๆก็คงติดนานสมควรอืม น,นักการเมืองรับรองคนสวมบัตรผิดกฎหมายผิดอยู่แล้วคนชั่วแล้วคุณจะไปอุ้มไว้ทำไมนะคุณมันก็ชั่วพอกันนะอ่ายูทูามันมีปัญหาครับนะวันนี้ผมเลยไม่ได้จัด Youtube นะเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะใช้ไม่ได้หมุนนะไม่รู้โดนแกล้งโดนอะไรหรือเปล่ายังแก้ไม่ได้เลยใครมีความรู้ช่วยบอกด้วยมันหมุนตลอดเลยหมุน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 เนงะี้ยนะครับห้องประชุมสภาไม่มีวงจรปิดอืมไม่น่าเชื่อเลยนะ ขอเสียงหัวเราะด้วย <laughs> ปลดล็อกใบกระท่อมจริงไหมยังไม่จริงนะครับยังไม่มีข่าวเลยมีแต่โมหาเสียงไปวันวันเดี๋ยวก็โมว่าจะปลดยางนั้นโมนักการเมืองไทยเด็ดใหม่นี้ก็อาศัยออกสื่อแล้วก็สร้างภาพไปเรื่อยอืม <c oughs> <c oughs> แชร์แล้วมนทิตาหลายๆคนก็แชร์ให้กราบขอบพระคุณครับใครรักชอบอา,อาจารย์มากเป็นพิเศษก็แชร์แต่ถ้ารักและชอบน้อยหน่อยก็ไม่ต้องแชร์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมตรงไปตรงมาผมไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าการจัดรายการของผมคือหนึ่งจะไม่ใส่ร้ายประชาชนไ,ไม่ใส่ร้ายใครนะครับหัวใจสีนวลพ้นสภาพสอสอยังครับยังครับฟังอาจารย์แล้วฉลาดขึ้น พี่น้องประชาชนติดต่อราชการอ้างชื่อผมได้นะถ้าถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมนะนะอ้างได้เลยว่าเอ็นเป็นเอฟซทนายคลายทุกนะโดยเฉพาะตํารวจพี่น้องตํารวจทุกโรงพัรครู้จักผมหมดทั่วราชอาณาจักรนะครับบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกกฎหมายไหมไม่ไม่ไม่ถูกกฎหมายแล้วผิดกฎหมายนะรายการอาจารย์ให้ความรู้ดีมากก็ตรงไปตรงมานะ่ะนะมีคนชอบถามมาเป็นหนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้ครับ เขาทวงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขายกเว้นว่าทวงนี้เกินวันละหนึ่งครั้งอาจารย์อารมณ์ดีหัวเราะอีกทีครับ <c oughs> หัวเราะไม่ค่อยออกว่ะลำลำยอ่แชร์ไปแล้ว PM 2.5ก็ฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ทำอะไรเลยวันนี้ก็แค่สั่งปิดโรงเรียนมันจะทำให้ฝุ่นน้อยลงอะไรนะปิดหนึ่งวันแชร์เพราะเป็นรายการที่ดีสำหรับประชาชนคุณสวัสด์ แชร์แล้วอาจารย์น้องหนูเป็นคนจริงจังอืมนะเ,เลยไม่มีความสุขน้ำฝนไม่เป็นไรก็อ,อจริงจังก็แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะักก็ให้ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานจิตอาสานั่งสมาธิเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายนี่ช่วยได้เยอะมีงบซื้อเรือดำน้ำมีงบซื้ออาวุธแต่ไม่มีเงินซื้อวงจรปิดในสภาถุยต้องใช้คำว่าถุยเลย โอ้โจรชิงทองหน่อยพูดไปแล้วก็เขาจับมาได้แล้วพระอ้างว่าเป็นครูโรงเรียนที่สิงบุรีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอคนนี้เป็นแพะหรือเป็นอะไรนะรายการอาจารย์เป็นรายการที่ดีบทล็อกพืชกระท่อมกัญชาแค่หาเสียงถูกต้องอหัวเลาะหน่อยครับนะครับผมก็แชร์ไปแล้วครับอาจารย์2กลุ่มจิรวัตรขอบคุณมากนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์ใครเดือดร้อนก็โทรมานะนะสำนักงานผมก็ลามทาห้าสองทับหนึ่งโรงพยาบาลศิลปแพทย์มาไม่ถูกก็พิมพ์คําว่าโรงพยาบาลศิลปแพทย์หรือพิมพ์คําว่าแฟชั่นไอแลนด์ก็ได้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเรียกเขาเรียกว่าลามทากมอม .8 แวะเข้ามาทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอากระเช้าของข,องขวัญมาให้อยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เจ้าของห้าง ห้างดังนะฮะอินฟินิตมอก็เป็นลูกความผมก็เอากระเช้าของขวัญมาให้วันก่อนก็ตัวแทนของลูกหลานของซีพก็มาเจ้าของตลาดก็มาตลอดนะนะนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอ๋อหมายความว่าอะไรอ๋อจนหนักใช่ไหมอืมไม่เป็นไรกรอยูนแบบจนจนแชร์แล้วกดชะกรอาจารย์ช่วยกระทุ้งคดีปารีนาอย่าปล่อยให้เงียบ ก็นั่งด่าเชา้ากลางวันเย็นอยู่แล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยโดนหลอกโอนเงินทําไงเอาหลักฐานการโดนหลอกไปแจ้งความเลยครับถ้าแจ้งความตํารวจไม่รับแจ้งมาหาผมเดี่ยผมทำสือยกหูให้พี่น้องตํารวจก็ได้ยินผมเขาก็สบายใจเพราะผมไม่เคยไปร้องเรียนตํารวจในทางเสียหายผมก็โทรไปถามเอาน้องรับแจ้งความเขาหน่อยช่วยเหลือเขาหน่อยเขาเดือดร้อนเมื่อวานก่อนก็ที่เชียงใหม่มีคนบุกลุกในบ้านไปแจ้งความตอนแรกตํารวจ,จังไม่รับผมก็ยกหูให้กระจบทะไม่มีอะไร แชร์แล้วร้อเอดนะร้อยเอดชัดนะก็ร้อเอ็ดผมก็ต้องไปสอพอเมืองอีกบ่อยนะฮะไปไปโรงพักไปสาลคดีเสียชาติโดนลองพุ่มกับยิงเป็นทนายผู้เสียหายนะฮะนะครับราคายางตกต่ําทําไงดีก็ด่ารัฐบาลน,นะครับด่าทุกวันเดี๋ยวรัฐบาลก็หาทางแก้ไขจุลินไงประชาธิปัตย์ไงรับผิดชอบด่าจุลินทุกวันเดี๋ยวก็จุลินก็หาทางแก้ไขเองเนี่ย <laughs> แต่ถ้าไม่ด่ามันก็นั่งเฉยรัฐบาลเนี่ยการด่ารัฐบาลก็มีประโยชน์แต่อย่าใส่ร้านเขาอย่าใส่ร้ายรัฐบาลหลักการของผมแค่เนี้ยข่าวเท็จข่าวปลอมไม่เอาแต่ต้องเรื่องจริงตกตามก็ด่ารัฐบาลไปสถานบันเทิงปิดคือไม่มีคนอยู่ในร้านใช่ไหมอ๋อแน่นอนปิดฟงปิด,ฟปดไฟห้ามขายสิห้ามขาย,หาขายเหล้าขายเบียร์ขายอาหารนั่นเขาเรียกว่าปิดแชร์แล้วโคราชลุงแบนด์สารพิษก็แค่ละครครับนะครับ สรุปแล้วก็ไม่มีการแบนไม่ต้องสิงแชร์แล้วหนองคายชัดเจนปัญหาฝุ่นกรุงเทพต้องแก้ที่สาเหตุสาเหตุมาจากอะไรนะนั่นถูกต้องแล้วครับเอฟซีภูเก็ตดาไปเป็นลมตายเปล่านะครับโดนหลอกอออโอนเงินแจ้งปออทอแล้วเงียบก็ไปแจ้งโรงพักเลครับนะถ้ามันไม่คืบหน้ามาหาผมแล้วช่วยคุยให้นะ นะครับหรือไม่ก็ต้องฟ้องเองอยู่อังกฤษอ Madame. อมาดามนะราคายางพาราตกให้ไปถามกำนันสุเทพอ่มอมาเลเซียรัฐบาลยังเมาหมัดอยู่ลอนดอนชัดเจนสอสอศีละเป็นคนยังไงก็แนวกลางๆครับเขาก็เป็นคนกลางๆแต่ข้อดียังพอมีบ้างนะเห็นไปจับตู้มงตู้มาอะไรเนี่ยนะนะนะทุกคนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับ อาจารย์เห็นานายกโมโหตอนนักข่าวถามเรื่องเสียบบัตรดูตลกนะผู้นำก็นายกก็โมโหทุกเรื่องเน่ยถ้าคำถามรอบๆแกไม่ชอบฟังชอบฟังแต่คำสรรเสริญเยินยออเมริกาแก้ฝุ่นง่ายนิดเดียวก็ลดไฟฟ้าไงครับแพะหรือเปล่าโจนพ้นร้านทองตอบไม่ได้แล้วครับข่าวโซเชียลมันไวมากอย่าไปเชื่ออะไรเยอะ นะฝุนเยอะก็หยุดหายใจสิครับขำๆนะนะนะครับนี่ย FC เราเยอะแล้วการเสียบนะครับเนี่ยก็หลายๆคนนะเชา้ชาๆช้าเอาบัตรประชาชนไปค้ำประกันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันไปทำได้ไงลนะ่นะการค้ำประกันมันคนค้ำประกันต้องแสดงเจตนาถ้ามีคนไปปลอมลายเซน็นเราก็ไม่ต้องรับรับผิดแทนนะครับ เอาเครื่องบินมาพ่นน้ําได้ประโยชน์ไหมผมว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วเห็นดูในโซเชียลอะไรเอาน้ําอะไรมาฉีดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหานะทําฝนหลวงได้เปล่าะมันก็ดีนะนะครับแต่ไม่มีเครื่องบินเนี่ยเอาไปซื้อเรือดำน้าหมดแล้วมั้งปิดโรงเรียนแล้วฝุ่นลดหรือครับก็ไม่รู้มันวิธีการแก้ปัญหานคนเขาด่ากันทุกวันก็เลยต้องทําอะไรักบางสิ่งคุณดอนแชร์แล้ว เจ้ามือโกงแชร์ฟ้องร้องได้ไหมได้ก็ฟ้องเองเลยแจ้งตำรวจบางทีมันช้างานเขาเยอะไม่ใช่ตำรวจไม่ดีนะงานเยอะก็ฟ้องเองไปจ้างทนงทนายไปบ่อนไฮโลมีทุกที่ไม่เห็นศีละไปปราบเออช่วยบอกเขาหน่อยดีที่ไหนอ่ะให้ศีละไปจับหน่อยจับแต่ตู้มา้าเห็นประชาชนเ็าบอกมาปาลีนาไปห้ามเขาสร้างโรงงานมีสิทธิ์ไหมก็ไม่รู้นะไม่มีสิทธิ์แล้วเขาเป็นแค่อะไรเป็นแค่สอสอ คนจะสั่งห้ามสร้างโรงงานมันต้องอาทิตย์ดีกรมโรงงานแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้ไหมครับได้ครับอืมอืมนะครับอาจารย์กินกาแฟไหมครับเห็นหน้าค้ำค้ำไปอ๋อผมมันหน้าดำตั้งแต่เกิดแล้วอืมเอ่อหมอนยางพาราเครื่องไฟฟ้าดูดฝุ่นอย่างไหนทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นไม่รู้เหมือนกันอืม ย้ายเมืองเลยไปอยู่ต่างจังหวัดเออดีนะบอยแชร์แล้วอาจารย์ลบุรีจับโจรได้แล้วจริงเปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไม่เห็นหน้าโจรเลยอย่าไปเชื่ออะไรมากนะสะกลแชร์แล้วโรงงานรถเก่าคือต้นตอว่ากันไปยุทธชัยแชร์แล้วหัวเราะหน่อย <laughs> นะครับแม่ปณีไปไหนเงียบไปแล้วเงี่ยอา่า สมหมายแก่นไม้ทองนลุงน้องเก่าผมเนี่ยวันนี้สั่งปิดโรงเรียนวันหน้าสั่งปิดเมืองเออดีนะสมชายพูดเข้าท่าว่ะอาจารย์ระวังข้างหลังเผื่อมีขนมตุบตับเฮ้ยไม่มีหรอกผมมีแต่เพื่อนไม่มีไม่มีศัตรูวันนี้ว่างเลยว่างชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วก็พักกันก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันใหม่ขอบคุณมากที่ติดตามช่วยกันแชร์ ทาง Youtube ตอนนี้มันยังดูไม่ได้ก็ไว้กันก่อนนะขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะวันนี้ก็ลากันแค่น,นี้ก็สวัสดีกันก่อนก็ทำงานทำการอย่าไปหวังเลยรัฐบาลเ็าจะมาช่วยอะไรรัฐบาลก็ช่วยตัวเองไม่ได้จะตายกันอยู่แล้วนะรัฐบาลก็ยังเอาตัวไม่รอดจะโดนอภิไปรายไว้วางใจเราก็ช่วยเหลือตัวเองขอบคุณมากสวัสดีครับ ดาวอาทิตย์ทรงโกลดาสาดแสงร่างกราางคาง่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน ือท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลดสาดแสงปรงกาวเค้มขคืนยังมีพระจันทรพระราชนินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงาม กระจนพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน